สถานการณ์การสู้รบในพมา่าแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝั่งเขตแดนของไทยนี่แหละนะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วหลังจากเสียงปืนเบาลงชาวเมียนมาที่หนีภัยสู้รบจากเมียวบดีข้ามแดนนะครับหลบภัยแม่สอดก็ทยอยกลับบ้านขณะนี้เหลือไม่ถึงพันคนแล้ว ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแจ้งนะครับว่าภายหลังจากสถานการณ์ชายแดนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเริ่มสงบลงทําให้มีชาวเมียนมาที่เคยหนีจากภัยความไม่สงบที่มาพักพิงชั่วคราวในฝั่งอําเภอแม่สอดอําเภออุ้มผางจังหวัดตากต่างก็ได้ทยอยเดินทางกลับไปเป็นจํานวนมากทําให้เจ้าหน้าที่ของไทยได้ลดสถานที่พักอาศัยในพื้นที่ปลอดภัยนะครับจากเดิม7พื้นที่เหลือเพียง2พื้นที่ ก็คือที่ท่าสายรุจิราอำเภอแม่สอดและบ้านหนองหลวงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากโดยคงเหลือชาวเมียนมาที่จุดแรก906คนจุดที่277คนรวมทั้งหมด983คนจากเดิมกว่า3,000คนนะครับทั้งนี้ศูนย์สัส่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแจ้งว่าสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่22เมษายนปรากฏข่าวสารว่ายังคงมีการปะทะกันในฝั่งเมียนมาแต่อยู่ลึกเข้าไปประมาณ4-10กิโลเมตร บริเวณบ้านผาลูอเภอเมียวบดีจังังวดเมียวบดีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่โกนเกนตบนมหาวันอเภอแม่สอดและบริเวณบ้านทิบาโบอเภอชูการีจัังหวดเมียวบดีตรงกันข้ามบ้านหมื่นรือชัยตบพบพระจัังหวดตากแต่ว่าไม่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนแต่ว่าด่านพรมแดนทั้งสะพานมิตรภาพแห่งที่1และแห่งที่สองนะครับตอนนี้ยังคงปิดชั่วคราว แต่ฝั่งของฝ่ายไทยเปิดตามปกติขณะที่เพจของคาร์เรนเนชั่นแนลยูเนียนหรือว่า KNU รายงานว่าได้มีการโจมตีกองกำลังทหารเมียนมาที่กำลังเดินทางออกจากเมืองกอากาเรเกเพื่อจะไปยึดคืนจังหวัดเมียวดีเมื่อวันที่21เมษายนโดยผลการโจมตีทำให้รถหุ้มเกราะทำให้ยึดรถหุ้มเกราะได้1คันรถทหาร2คันมีทหารเมียนมาในขบวนเสียชีวิต6นายโดย2นายเป็นระดับร้อยเอกอีกคนเป็นร้อยโท พร้อมกันนี้สามารถยึดอาวุธได้เป็นจนํานวนมากส่วนการต่อสู้เมื่อวันที่20เมษายนในเมียวดีในเพจ KNU รายงานว่ามีทหารเมียนมาเสียชีวิตบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่สองเป็นจำนวนมากและมีนายทหารได้รับบาดเจ็บ